เชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านกราบพระรัตนตรัยพร้อมกันครับอิมินาสการเรนาพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการเรนาธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการเรนาสังฆังอภิปูชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิมะยังพันเตติสรณเณนะสหะอัตถังคัสมนาคาตังอุปสถังยาจามะทุติยมปิมายังพันเตติสรณเณนะสหะอัตถังคัสมนาคาตังอุปสถังยาจามะตติยมปิมายังพันเตติสรณเณนะสหะอัตถังคัสมนาคาตังอุปสถังยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะคะมะนังนิทิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวระมะเนสิกขาปัทถังสมาธิยามิ
ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิสรสินห้ากาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิสรสินแปดและสินบทสดอัปรมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอัปรมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานะเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานะเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิสินาจบเท่านี้ต่อไปเป็นสินแปดสินบทสดวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามินัจจะคีตะวาทิตะวิสุขทัสสนะมาลาคันทะวิเลปนะทารณะมันดนะนัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจะคีตะวาทิตะวิสุกะทัสสนะมาลาคันทะวิเรปนะทารณะมันดนะวิภูสนัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอิมังอัตถังคสมนาคตังพุทธปัญญัตตังอุโปสถังอิมันจะรักติงอิมันจะทิวสังสัมมาเทวะอภิรักขิตุงสมาธิยามิทุติยัมปิอิมังอัตถังคสมนาคตังพุทธปัญญัตตังอุโปสถังอิมันจะรัตติงอิมันจะทิวสังสัมมาเทวะอภิรักขิตุงสัมมาทิยามิตติยัมปิอิมังอัตถังคสมนาคตังพุทธปัญญัตตังอุโปสถังอิมันจะรัตติงอิมันจะทิวสังสัมมาเทวะอภิรักขิตุงสัมมาทิยามิอิมานิอัตถะสิกขาปทานิอุปสถะวะเสนะมนสิกริตวาสาธุกังอัปปมาเทนะรักขิตภานิอามาหันเตสีเลนะสุขติงยันเตสีเลนะโภคะสัมปทาสีเลนะเนปโพติงยันเต
ตัสสะมาสีลังวิโสทะเยอะมะหันเตพลัมมาจะโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันธิวรังอัยยาจทาสันติทะสัตตาปรชักขะชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมพิมังปะชังอาราธนังกะโรมานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะเนโพติงยันติตรัสมาสีรังเวโสทะเยขอนอบน้อมแด่องค์พระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ขอถวายทำความเคารพพระเดชพระคุณพระอาจารย์เจ้าคุณพระภาวนาธรรมาภิรัตน์เจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมเจ้าอาวาสวัดลำเปิงตะโบธารามตำบลสุเทพด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งขอโอกาสคณะสงฆ์ภิกษุหนุ่มเนน้อยครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระแม่ชีโยคีท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายทุกรูปทุกท่านคนความหน่วยอวยพรขอความสุขความเจริญความมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงจงเกิดมีแก่บรรดาพุทธบริษัทสี่สาธุชนทั้งหลายที่ได้ตั้งจิตมาแต่บ้านตั้งใจมาถึงวัดไม่รู้ว่าวันนี้เป็นวันธรรมสวนะเป็นวันพระใหญ่เตรียมจตุปัจจัยไทยธรรมทั้งหลายมาเพื่อที่จะประกอบบุญสะสมบุญมีการทำบุญใส่บาตรให้ทานแบ่งปันแก่บุคคลผู้ควรแบ่งปันบำเพ็ญศีลรักษาศีลปลูกสร้างสติปัญญาด้วยการเจริญภาวนาอันจะเป็นเหตุเป็นผลให้ได้รับสมบัติ3ประการคือมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติดังองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ตรัสเอาไว้สอนเอาไว้ครั้งที่พระองค์ยังทรงดำรงพระชนชีพอยู่ก็เพราะเป็นห่วงเป็นใหญ่พุทธบริษัทสี่
พื่อให้ได้รู้ถึงความที่ตนไม่ตกอยู่ในความประมาทมีการสะสมบุญด้วยการแบ่งปันมีการสะสมบุญด้วยการละเว้นจากการทำความชั่วมีการปลูกสร้างสติปัญญาสอนให้ได้รู้ถึงความให้ได้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดตั้งอยู่ในศีลในธรรมอันจะนำตนให้เข้าสู่ถึงนิพพานยังไม่ถึงนิพพานก็ให้เข้าสู่ความเป็นอริยบุคคลยังไม่ถึงอริยบุคคลก็ให้ได้รับมนุษย์สมบัติปฏิรูปไทยสวาโสพรองว่าอันนี้คือมนุษย์สมบัติก็จะทุกภพทุกชาติที่จะได้เกิดนั้นก็จะได้เกิดในที่ที่มีความเหมาะสมกับการดำรงชีวิตเปรียบพร้อมไปด้วยครูบาอาจารย์บัณฑิตนักปราชญ์ผู้ฉลาดผู้รู้มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปัจจุบันมีคำสอนมีรูปพระปฏิมากรเหมือนพระพุทธเจ้านั่งตรัสสอนเราท่านทั้งหลายอยู่ให้ได้ตั้งอยู่ในศีลในธรรมให้รู้จักความเป็นสัมมาทิฏฐิและจะทำอันไรอันไรก็มีความถูกต้องตามคันลองธรรมที่พระองค์ได้ตรัสสอนเอาไว้ทุกภพทุกชาติก็จะไม่ทุกข์ยากลำบากจะเกิดในที่มีความเพียบพร้อมอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติพืชผักธัญญาหารข้าวน้ำในสมัยโบราณก็ว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวซึ่งบรรพบุรุษของเราท่านทั้งหลายมีองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชวงศ์จักรีทุกๆพระองค์ตั้งต้นแต่สมัยสุโขทัยอยุธยาก้งธนบุรีกรุงเทพมหานครรัตนโกสินทร์มาจนถึงปัจจุบันท่านก็รู้ว่าสถานที่นี้เป็นที่เหมาะที่จะทำการดำรงเหมาะสำหรับที่จะให้ชีวิตดำรงอยู่ไปได้ด้วยดีไม่ทุกข์ยากลำบากไม่ต้องดิ้นรนมากมายภัยอันตรายทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นวาตภัยพายุต่างๆแล้วพายุหมุนเป็นต้นก็ห่างไกลจากประเทศที่มีความเหมาะสมอันนี้ก็มีความเป็นอยู่อย่างสงบสุขร่มเย็นทั้งมีบุคลิกลักษณะที่ดีมีผิวพรรณที่งดงามเกิดในตระกูลดีมีความเป็นอยู่ผาสุกดีอย่างนี้เรียกว่ามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพระองค์ตรัสว่าจะต้องประกอบด้วยคุณธรรม7ประการก็คือ
บำรุงเลี้ยงดูอุปถากอุปถัมภ์บุพการีบิดามารดาญาติผู้ใหญ่น้อมถ่อมตนต่อบุพการีญาติผู้ใหญ่พระสงฆ์พระอุปัชฌาย์ครูอาจารย์เมเหเรคือความละอายต่อบาปมีโอตตัปปะเกรงกลัวต่อบาปประกอบพระบุญด้วยการสาธยายรำลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นบุคคลที่ดีที่สุดไม่มีใครที่จะเทียบได้แล้วในบรรดามีคนประกอบคุณงามความดีรำลึกถึงพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าระลึกถึงพระสงฆ์ผู้ที่เจริญรอยตามทั้งอริยสงฆ์และสมมุติสงฆ์คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ 2,600 กว่าปีมีปัญจวัคคีย์ทั้ง5พระอัญญาโกณฑัญญะพระวัปปะพระมหานามะพระภัตติยะและพระสัชชิภิกษุสงฆ์5รูปแรกที่ได้ศึกษาพระธรรมแล้วก็ประกาศพระศาสนาเผยแผ่มาจนถึงปัจจุบันเราท่านทั้งหลายเรื่องจากพบมนุษย์สมบัติก็จะได้ไปเกิดในสุขอันเป็นทิพย์ทั้งกามาวจร6ชั้นและเกิดเป็นพรหมเว้นพรหมชั้นอวิหาอัตปาสุทัสสาสุทัสสีอากนิทกะพรหม5ชั้นนี้จะเป็นแดนเกิดของพระอนาคามีงั้นเราท่านทั้งหลายที่สะสมบุญนี้สามารถที่จะไปเกิดได้ทั้งกามาวจรทั้ง6ชั้นและสามารถที่จะไปเกิดเป็นพรหมดังกล่าวเรียกว่าสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติก็คือนอกเหนือจากการสะสมบุญด้วยการให้ทานรักษาศีลและการเจริญภาวนาประกอบบุญประพฤติธรรมตามหลักของเทวดาธรรมแล้วก็จะต้องมั่นประพฤติปฏิบัติตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปฏิบัติกรรมฐานสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานสมถกรรมฐานก็ทำให้ปลุกสติปัญญาให้เกิดความเฉลียวฉลาดรู้เท่าทันในทุกสรรพสิ่งมีอารมณ์ตนเป็นต้นวิปัสสนากรรมฐานก็คือรู้ว่าธาตุ4ขันธ์5อินทรีย์6เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทวาร9รูขุมขนทั้งหลายเป็นที่ย่อยสลายของธาตุทั้ง4นั้นพระองค์จึงสอนให้พิจารณาถึงธาตุ4ดินน้ำไฟลมเย็นร้อนนอนแข็งพิจารณาถึงว่าเรานี้ก็มาจากพัฒหารพืชผักทั้งหลายดินฟ้าดินน้ำลมไฟที่อยู่ภายนอกที่เราได้บริโภคได้ฉันเข้าไปก็ภายในร่างกายก็ไปเสริมสร้างให้ร่างกายนั้นมีกำลังเรี่ยวแรงเกิดขึ้นแล้วอันเดิมก็กลายเป็นของโสโครกเป็นขี้หูขี้ตาขี้หูขี้ตาขี้มูกก็ขี้ขี้ฟันก็ขี้
ุจจระก็กลายเป็นขี้น้ำที่ดื่มเข้าไปก็กลายเป็นน้ำหมดที่เสียไปก็ต้องเข้าไปสู่ธรรมชาติเหมือนเดิมนี้เราท่านทั้งหลายพระพุทธเจ้าก็ทรงสั่งสอนสอนตรัสเทศให้ฟังสอนให้ฟังนะว่าธาตุสี่ทั้งหลายก็เป็นของปฏิกูลร่างกายเราก็เป็นของปฏิกูลเพราะประกอบไปด้วยธาตุสี่ก็ไหลออกจากทวารทั้งเก้านี่นะให้ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วเป็นการบ่มบุญสะสมบุญบางทีบางท่านสะสมบุญมาหลายกับหลายปีหลายชาติก็เข้าถึงความเป็นระบุคคลขั้นต้นคือพระโสดาบันปฏิบัติไปปฏิบัติไปก็ขึ้นไปตามลำดับจะเป็นพระอนาคามีพระสกทาคามีพระอนาคามีที่สุดเต็มบริบูรณ์แล้วละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นว่ากายเราเนี้ยเป็นแค่ธรรมชาติเท่านั้นไม่ถึงร้อยปีก็ต้องตายอาหารที่กินแม่เลิศหรูขนาดไหนน้ำพริกหูฉลามต่างก็อยู่ไหลออกมาทางรูขุมขนไหลออกมาจากทวารทั้ง9ตาหูจมูกทวารล่างทั้ง2หมดจึงกลายเป็นสิ่งปฏิกูลรับกลับคืนสู่ธรรมชาติทั้งสิ้นนั้นพระองค์จึงตรัสให้เราท่านทั้งหลายเนี่ยไม่ตกอยู่ในความประมาทให้มันบำเพ็ญทานแบ่งปันให้บำเพ็ญศีลเว้นจากการทำขั้วชั่วให้มันการเจริญทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ยากลำบากทั้งหลายเหล่านี้ที่พระพุทธเจ้าได้สอนเอาไว้ถ้าเราท่านทั้งหลายยังตกอยู่ในความประมาทอยู่หากว่าเผอิญชาตินี้เราเกิดเป็นมนุษย์เพราะอานิสงส์แห่งบุญที่เราได้เคยได้ทำเอาไว้แต่พบก่อนชาติก่อนส่งผลมาให้เราได้เกิดเป็นผู้มีใจสูงแบบนี้ได้อยู่ได้เข้าถึงอุปนิสัยมีอุปนิสัยที่สะสมไว้ปุเพกตะบุญญาตาบุญเก่าที่ได้สะสมไว้ให้เราได้เกิดมาแล้วเป็นมนุษย์รู้เป็นสัตว์ประเสริฐเป็นผู้มีใจสูงเข้ามาแล้วก็ด้วยผลแห่งบุญดึงดูดให้เราทั้งหลายเข้ามาได้พบกันได้เข้ามาประกอบสิ่งสามประการนี้นะครับเมื่อได้มาประกอบสิ่งสามประการนี้ก็จะเป็นโอกาสของพุทธบริษัท4ที่จะต้องเร่งทำความขวนขวายและไม่ตกอยู่ในความประมาทนะเพราะว่าทุกภพทุกชาติเราก็ไม่รู้ว่าสิ่ง4ประการที่พระพุทธองค์ได้สอนเอาไว้เนี่ยว่ามันเกิดขึ้นยากมากหากว่าเราได้สะสมบุญอานิสงส์ผลบุญมีอุปนิสัยที่สะสมไว้ก็จะเกิดในภพสิ่ง4ประการนี้เหมือนเราที่เราพบกันอยู่ทุกวันนี้ก็คือประการที่1พระองค์ตรัสว่ากิจโฉมนุสสปฏิลาโภการกลับได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นของยากที่สุดกิจฉังมัจจานะชีวิตังการมีชีวิตอยู่ของสัตว์ผู้เวียนว่ายตายเกิดเนี้ยมีการดำรงชีวิตอยู่เนี้ยยากที่สุดกิจฉังสัทธรรมเทศนังหรือก็คือการได้ฟังคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดมาแล้วได้พบคำสอนแบบเนี้ยก็มันก็เป็นของยากกิจฉอพุทธานะมุปปาโทการเสด็จอุบัติของพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วตรงกับจริตของเราเนี่ยอุปนิสัยใจคอเราเนี่ยแล้วทำให้เริ่มต้นและไปถึงท่ามกลางและที่สุดนั้นมีความก้าวหน้าได้ดีนั้นก็
ก็ไม่ใช่ว่าจะได้เกิดพบเจออยู่ทุกครั้งดังนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าการเสด็จอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นของยาก4ประการเนี้ยพระองค์ตรัสว่าเป็นของยากอย่างยิ่งดังนั้นเมื่อเราท่านทั้งหลายพุทธบริษัท4พวกเราได้สะสมประกอบบุญกันมาแต่พบก่อนชาติก่อนเรียกว่าบุพเพกตปุญญตาหรือเป็นอุปนิสัยที่เคยได้ทำไว้จึงดึงดูดให้เราท่านทั้งหลายได้มาพบมาเจอกันและได้บำเพ็ญศีลรักษาศีลละเว้นจากการทำความชั่วทุกประการเนี้ยได้รู้ได้เข้าใจในหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นไหมโดยมีพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ท่านก็ศึกษาเล่าเรียนถามว่าจะมารู้ได้อย่างไรก็เรียนพระไตรปิฎกพระธรรมทั้ง45เล่มโดยการต่อยอดก็ยังไม่หมดก็จำได้เท่าที่จำได้ก็เอามาเล่าสู่กันฟังเทศให้ฟังว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เรานั้นไม่ให้ตกอยู่ในความประมาทดังนี้เพราะทุกภพทุกชาติเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ผู้มีใจสูงผู้มีความศรัทธาเริ่มใสในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนอย่างพระปัจจุบันนี้เองหรือเปล่าพระนนท์ถามพระพุทธเจ้าว่าฮะเดี๋ยวพระองค์ผู้เจริญในมนุษย์โลกเนี้ยบรรดาสรรพสัตว์ทั้งสามภพจะเป็นเทพเทวดามนุษย์โลกเคลื่อนจากภพทุกภพทุกชาติแล้วผู้ที่เกิดมาเป็นมนุษย์อีกเกิดมาแล้วไปอุบัติขึ้นเป็นพระโอปปาติกะเป็นเทพเทวดาอีกกับเคลื่อนตายแล้วจะไปเกิดในนรกอบายภูมิเนี่ยอันไหนมีมากกว่ากันพุทธเจ้าจึงตรัสสอนว่าอานนท์เราใช้นิ้วมือเนี่ยช้อนขี้ฝุ่นขึ้นมาจากข้างล่างติดลิปติดแลบติดพระนขาของพระองค์แม่ตรัสว่านนดูตรงนี้นะดูฝุ่นในเล็บของเรากับฝุ่นทั่วแผ่นดินในโลกนี้อันไหนมีมากกว่ากันนนพร้อมกับภิกษุทั้งหลายก็กล่าวว่าฝุ่นที่เต็มไปด้วยในผืนโลกนี้มีมากที่สุดซึ่งเอาฝุ่นในเล็บของในพระนขาของพระองค์เนี่ยมาเปรียบเทียบแล้วมันเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยนั่นแหละนนท์สัตว์บรรดามีทั้งหลายหากเคลื่อนตายจากโลกนี้แล้วแล้วก็จากเทพเทวดากามาวจร6แล้วผู้ที่จะกลับมาเกิดเป็นเทพเทวดาเกิดเป็นมนุษย์โลกอีกนั้นมีน้อยเท่าฝุ่นในเล็บเนี่ยแล้วฝุ่นในทั่วปฐพีโลกมนุษย์เนี่ยเทียบเท่ากับบุคคลผู้ที่ตายเคลื่อนไปแล้วก็ต้องเข้าสู่นรกอนนท์ดังนั้นผู้ที่ได้รู้ได้เข้าใจได้ฟังถึงความยาก4ประการที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นเฉพาะหน้าแล้วเราท่านทั้งหลายเจ้าพร้อมกับเธอท่านทั้งหลายภิกษุพุทธศาสนิกชนจึง
ควรที่จะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทสะสมบุญประกอบบุญตามกำลังของตนที่ได้ทำดังที่กล่าวไปในมนุษย์สมบัติและสวรรค์สมบัติอันจะเป็นหนทางให้นำเข้าสู่ความเป็นอริยบุคคลที่สุดก็จะได้พ้นจากทุกข์สมุทัยเหตุแห่งทุกข์ความพ้นทุกข์ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ทั้งหมดนี้ก็ให้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนะด้วยการสะสมบุญประกอบบุญก่อนนะอย่างดังที่กล่าวไปเป็นมนุษย์สมบัติตะวันสมบัตินะจนถึงเข้า อริยบุคคลแล้วไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดให้เป็นทุกข์อย่างดังที่กล่าวไปก็ไม่เรื่องในครั้งที่พระองค์ยังทรงดำรงพระชนชีพอยู่นะปรากฏอยู่ในพระสัตตุตปิฎกนะอัตถกถานะคุตกนิกายธรรมบทพระองค์ตรัสสอนว่าครั้งหนึ่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยตอนนั้นพระองค์ยังทรงดำรงพระชนชีพอยู่พำนักเทศธรรมอยู่ในมหาเชตวันมหาวิหารปรารภในการผู้เป็นบุตรอนาถบิดิกะเศรษฐีแล้วตรัสพระธรรมเทศนาเป็นบาทคาถาว่าปัทภยาเอกราเชนะดังนี้เป็นต้นความก็แสดงไว้ว่าเขาเล่ากันว่าครั้งนั้นในการเนี่ยผู้เป็นบุตรของมหาเศรษฐีอนาถบิดิกะซึ่งเป็นโยมอุปถากอุปถัมภ์ของพระพุทธเจ้าบริจาคทรัพย์ถึง500ล้านใช่มั้ยกด500ล้านทรัพย์นดเพื่อสร้างเชตวันมหาวิหารเพราะความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านู่นประเทศอินเดียนู่นของเจ้าเชษฐ์สวนเจ้าเชษฐ์แต่ว่าอนาถบิดิกะเป็นเจ้าของไม่ได้มีชื่อว่าเพราะส่วนเจ้าเชษฐ์นั้นที่เป็นเจ้าของนั้นขอให้ชื่อว่าเป็นเชตวันเถอะก็เลยเรียกเชตวันมหาวิหารมาจนถึงปัจจุบันด้วยความเริ่มใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าบุตรชายของเขาชื่อในการเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่เคยคิดที่จะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพราะไม่รู้เรื่องไม่เคยคิดที่จะฟังธรรมเหมือนเราท่านทั้งหลายทุกคนอยู่เนี่ยไม่เคยคิดที่จะขวนขวายในสงฆ์แม้บิดาซึ่งเป็นโยมอุปถากอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าเนี่ยจะตักเตือนอย่างไรนะเขาก็ไม่ฟังนะไม่เชื่อไม่ฟังเที่ยวเล่นแต่ไปตามภาษาก็โตแล้วนะในการเป็นลูกของอนาถบิดิกะเศรษฐีวันหนึ่งเศรษฐีก็คิดว่าโอ้ถ้าเราปล่อยให้ลูกชายของเราเนี่ยปล่อยไปแล้วแตะแบบนี้นะวันหนึ่งเนี่ยเขาต้องเข้าสู่ภัยภูมินรกแน่นอนแน่ๆเลยนั่นชื่อว่ามนุษย์เนี่ยผู้ที่ไม่ขวนขวายนะไม่แพ่งในทรัพย์นะในโลกนี้ถ้ายังเป็นปุถุชนอยู่อย่างนี้ไม่มีอะนั้นเราจะทำลายความเห็นผิดที่ผิดของลูกเราดีกว่าด้วยเงินที่เรามีอยู่จึงกล่าวกับนายการว่าเจ้าการเจ้าจงไปรักษาศีลอุโบสถพ่อจะให้ทรัพย์แก่เจ้า
โดยกหปณะก็ประมาณ400บาทในการก็รับปากจะไปรักษาศีลอุโบสถก็ไปยังวัดเข้าไปยังวิหารแต่เข้าไปถึงไม่ได้ทำอะไรเลยแม้เรื่องฟังธรรมก็ไม่ฟังไปถึงก็ไปนอนหลับไอ้ที่เดี๋ยวมันสบายๆอ่ะสำหรับเราละก็นอนหลับตื่นเช้ามาก็กลับไปยังเรือนเศรษฐีอนาถบิดิกะก็คิดว่าลูกไปรักษาศีลอุโบสถก็บอกกับคนรับใช้ว่าเอาพวกเจ้าจงต้มข้าวต้มนะลูกของเราไปรักษาศีลอุโบสถกลับมาเราจะได้เอาข้าวต้มเนี้ยให้แก่เขากินแล้วก็เตรียมข้าวต้มไว้ยังโอ้โหเหมาะลูกเศรษฐีนะในการกลับมายังเรือนทำตะปุตะปองไม่สนครับไม่ได้ตังค์กล่าวว่าผมไม่ได้ค่าจ้างผมก็ไม่กินหรอกข้าวเนี่ยว่าเป็นภาษาพื้นบ้านเนาะโอ้เศรษฐีทนรนความรบเร้าความตุบตุบปองของโลกไม่ไหวจะเอาเงินอย่างเดียวเรื่องอื่นไม่เกี่ยวบุญกุศลไม่เกี่ยวสั่งให้คนรับใช้เอาเงินมาเอามาให้เขาน้อยให้เขาใช่ไหมในการได้เงินปุ๊บโอ้กินอาหารเลยอย่างอร่อยเงินก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้รักษาศีลนะเข้าไปนอนรับแล้วก็กลับมาบ้านอย่างที่กล่าวไปนะแล้ววันอีกวันรุ่งขึ้นเศรษฐีก็ส่งบทไปอีกนะแล้วสั่งลูกชายว่าโจการเจ้าจงฟังธรรมของพระพุทธเจ้านะจากพระโอษฐ์นะแล้วจำบทแห่งธรรมสักบทหนึ่งนะก็หวังนี้จะให้ลูกได้รู้ได้เข้าใจเรื่องคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยพ่อจะให้เงินกับเจ้า 4,000 บาทนะ 5,000 งาบนะประมาณ 4,000 บาทการก็ส่งไปส่งในการไปวัดแล้วก็เข้าไปยังวิหารตั้งใจฟังธรรมแต่พระพุทธเจ้าก็รู้และเข้าใจว่าตอนนี้มาแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้มีอคตินะพระองค์ไม่ได้มีอคติก็กำหนดอาการจำเพราะเป็นอุบายกุศโลบายเพื่อที่จะช่วยจัดการนี่แหละซึ่งเป็นลูกของโยมอุปถัมภ์อุปถัมภ์พระองค์นะกำหนดอาการที่ให้เขานะจำบทธรรมไม่ได้เลยเขาตั้งใจฟังทำยังไงก็จำไม่ได้เราก็ตั้งใจฟังทำไม่อยากได้เงินอ่ะนะตอนต้นนะฟังไปฟังมาธรรมดาว่าคนเนี้ยเราฟังไปฟังมาสะสมไปสะสมไปก็ตั้งอยู่ในโสดาปัตติมรรคเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจไปหมดหน้ามือเป็นหลังมือตั้งใจฟังจนกระทั่งตัวเองเนี่ยได้บรรลุโสดาปัตติผลเลยนะ เจ้าการในกายเป็นโสดาปัตติผลเลยเป็นพระโสดาบันเลยเป็นโสดาบันเลยนั่นเรื่องจริงที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกนาถบิดิกะเศรษฐีนี่ก็มีเป็นคนมีชีวิตจริงเป็นโยมอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าพระโคดมที่เป็นพระปฏิมากรที่ตั้งอยู่ดิษฐานอยู่หน้าเราทั้งหลายเนี่ยครับนะโยมรุ่งเช้ามาในการเข้าไปยังกรุงสาวัตถีไปกับภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นพระอุปัฏฐานน่าจะเป็นเข้าไปบิณฑบาตอนาถบิดกเศรษฐีเห็นบุตรชายก็คิดในใจว่าโอ้วันนี้ลูกของเราทำไมมีความมีพฤติกรรมกับกิริยาที่ดูน่าเลื่อมใสเกินชอบใจในเขาเป็นพระโสดาบันเรานี่
บรรลุโสดาบันแล้วก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือกับกิริยาก็มีความเปลี่ยนแปลงไปสุนิการก็ยังคิดอยู่ว่าวิตกอยู่ว่าโอ้ยนะจะเป็นโสดาบันก็ยังมีกิเลสอยู่นะถ้าคิดว่าโอ้ยเดี๋ยวเพราะเราเนี่ยเอาเงินให้เราเนี่ยตอนหน้าพระศาสดาแล้วบอกว่าเรามารักษาศีลอุโบสถเนี่ยเพราะเหตุที่ได้เงินอย่างนั้นน่ะเขาก็วิตกอยู่อนาถาปิฎกเศรษฐีนางคาดอาหารพระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นองค์ประธานเนี่ยพระองค์ก็เสวยพระกายอาหารแล้วก็ในการเสร็จภารกิจแล้วนาถาปิฎกเศรษฐีก็นำสั่งคนให้เอาของเงินมาให้กับลูกชายของตนนะแล้วก็กล่าวว่าลูกพ่อให้เจ้ามารักษาศีลอุโบสถพอเตรียมพอพูดว่าพ่อจะให้เงินแก่เจ้า 4,000 หรือ 1,000 กาปณะเนี่ย 4,000 บาทนะเนาะก็ให้ต่อหน้าพระพุทธเจ้านั่นน่ะมีการอายเป็นพระโสดาบันละอายไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว ไม่รับแม้เศรษฐีจะขยันขยอให้เอาก็ไม่เอาไม่รับนั้นเศรษฐีอนาถบิณฑิกะจึงกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าแด่พระองค์ผู้เจริญวันก่อนเนี่ยข้าพระองค์สั่งให้ลูกชายของข้าพระองค์เนี่ยมารักษาศีลบทสดแล้วพ่อจะให้เงินข้าพระองค์จะให้เงินแก่ลูกชายของข้าพระองค์เนี่ยสั่งไปเขาไม่ได้ตังค์เขาไม่ยอมบริโภคอาหารเลยแต่วันนี้ข้าพระองค์ให้เงินแก่เขานะไม่ยอมรับบริโภคอาหารกินอาหารจนอิ่มเขาย้อนให้เงินก็ไม่เอาข้าพระองค์ให้เงินก็ไม่เอาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสว่าก็อย่างนั้นแหละเศรษฐีพระโสดาบันอันเป็นของอุบาสกชื่อว่าการนั้นเป็นสมบัติที่มันมาก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 ยิ่งกว่าสมบัติแห่งเจ้าจักรพรรดิทั้งที่ปกครองถึง16แว่นแคว้นนะใช่ไหมมากกว่าสมบัติเจ้าจักรพรรดิมากกว่าความเป็นพระราชาแห่งแผ่นดินมากกว่าเรียกมากกว่าผู้เป็นใหญ่ทั้ง16แว่นแคว้นมากกว่ากามาเป็นเทพไปเกิดเป็นเทพเทวดาทั้งกามาวจร6ซีกนะเพราะว่าเหล่านั้นหากเคลื่อนตายแล้วก็จะต้องไม่แน่ก็อาจจะได้เกิดเป็นสัตว์นรกในอบายภูมินู้นอีกได้ส่วนพระโสดาบันนั้นน่ะไม่มีภพที่8ที่จะต้องอยู่อีกแล้วเพราะเป็นปริยัติบุคคลขั้นต้นแล้วอบายภูมิก็ปิดประตูไปแล้วไม่ได้เกิดแล้วในนรกก็จะเกิดในสุคติภพเวียนอยู่7ปี7ภพเจ็ดชาติไม่ใช่เจ็ดปีรถเจ็ดภพเจ็ดชาติภพที่8ก็จะขึ้นไปถึงอริยบุคคลขั้นที่สูงไปสูงไปสูงไปจนกระทั่งได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ไม่ต้องมาทุกทรมานอยู่อย่างที่ในที่ทุกแก่เจ็บตายนี้อีกต่อไปเพราะว่าสิ่งที่เราทุกวันเนี้ยเราท่านทั้งหลายเกิดมาก็อายุก็ทุกคงทุกท่านทุกคนก็ไม่เกินร้อยปีก็ต้องเริ่มต้นด้วยการเรียนหนังสือหางานทำแล้วมีเกียรติยศชื่อเสียงสุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างที่หามาทั้งหมดนะเมื่อเราลาจากโลกนี้ไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอาไปได้นะพระพุทธองค์จึงรู้จึงเข้าใจตั้งแต่ต้นมาแล้วนะก็เลยบำเพ็ญสะสมบารมี
มาถึง20อสงไขยแสนกับนะคิดดำริ7อสงไขยนะปรารถนาจะให้สัตว์พ้นทุกข์นะทั้งตัวเองก็พ้นทุกข์ทั้งโปรดนะพุทธศาสนิกชนดำริ9อสงไขยนะในการข้อปฏิบัติการกระทำบำเพ็ญบุญบารมีถึง4อสงไขยกับแสนกับแล้วที่สุดก็ในชาติสุดท้ายเป็นพระเวสสันดรแล้วก็ขึ้นมาเคลื่อนจากพระเวสสันดรก็ขึ้นไปสวรรค์ชันดุสิตนะเป็นเท้าชันดุสิตแล้วก็เคลื่อนจากชันดุสิตมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะแล้วก็บำเพ็ญบุญบารมีเต็มเปี่ยมสุดแล้วก็ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนะแล้วก็ตรัสพระธรรมเสนาสอนให้แก่พุทธบริษัทนะ4ทั้งแม่ชีโยคีอุบาสกอุบาสิกาแม่ชีโยคีทั้งหลายนะได้รู้ได้เข้าใจนะกันมาถึงพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตั้งแต่ต้นนะที่พระองค์ได้ตรัสรู้มาก็2600ประมาณ34ปีมาแล้วมาจนถึงปัจจุบันทำให้เราท่านทั้งหลายได้เข้ารู้ได้เข้าใจนะถึงความทุกข์ความยากความลำบากความที่จะไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกเพื่อไม่ได้ที่จะต้องทนทุกข์ทรมานอีกต่อไปนั้นในวันนี้มาภาพพระมหาธีรชัยก็ได้แสดงพระธรรมเทศนาบอกถึงเรื่องราวต่างๆที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสอนเอาไว้ครั้งที่พระองค์ยังทรงดำรงพระชนชีพอยู่เมื่อ4ประการ4อย่างที่พระองค์ว่ามันเกิดขึ้นได้ยากเกิดขึ้นเฉพาะเราท่านทั้งหลายแล้วเฉพาะหน้าที่เรามีความเป็นอยู่นี้ท่านทั้งหลายแล้วก็ท่านทั้งหลายก็เพื่อให้ท่านทั้งหลายนั้นไม่ตกอยู่ในความประมาทได้ประกอบบุญสะสมบุญนะจนที่สุดนะถ้าเราก็หากว่าบุญบารมีเต็มเปี่ยมก็จะเข้าถึงในความเป็นวิระบุคคลถึงวิระบุคคลก็จะได้เข้าถึงพระนิพพานถ้ายังไม่ถึงนั้นก็ให้เราท่านทั้งหลายนั้นได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในแต่สุคติภพภูมิเพื่อจะได้สมบุญอันเป็นเหตุให้เราพ้นจากความทุกข์นี้ต่อไปทิศนาภาษาเนนะมาภาพพระมหาธีรชัยนะก็พร้อมทั้งคณะสงฆ์ภิกษุสงฆ์แม่ชีโยคีนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายนำโดยพระเดชพระคุณพระอาจารย์เจ้าคุณพระภาวนาธรรมาภิรัตน์เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมเจ้าอาวาสวัดลำเปิงตะโพธารามรับมรดกตกทอดนี้มาจากพระเดชพระคุณหลวงปู่ทองนะครับมาจนเราท่านทั้งหลายได้มีโอกาสมาพบปะกันนะก็ขออนุโมทนากับบรรดาสถาสาธุชนทั้งหลายทุกท่านทุกคนที่มีที่เป็นสมาธิินะให้ได้ประสบสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลสมบูรณ์ผุดพ้นไปด้วยจรุปิธิพรชัย4ประการมีอายุก็ขอให้มีอายุยืนยาวอยู่ในสุขภพอยู่ทุกท่านทุกคนนะมีวรรณะก็ขอให้เกิดในตระกูลที่ดีนะมีบุคลิกลักษณะที่ดีที่งามมีผิวพรรณที่งดงามนะมีสุขก็ให้มีความสุขกายสบายใจอย่ามีความทุกข์อยู่ในภพมีพละก็ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงมีไหวพริบปฏิภาณเฉลียวฉลาดนะเข้าใจในหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเป็นสมาธิที่อยู่ในภพภูมิที่ดีนะให้ได้ที่สุดขอให้ถึงนิพพานถ้ามาถึงนิพพานก็ให้เข้าสู่ความเป็นสุคติภพเหมือนณปัจจุบันทุกท่านทุกท่านเอวังก็มีด้วยประการฉะนั้นฉันธรรมยังสาธุกลังกโรมะเสโอ
าธุสาธุวันนี้บ่มีเจ้าภาพกันเทศลักนะครับเนาะมีแต่คณะสัทธาสาธุชนเป็นเจ้าภาพทุกคนนะครับนะเจริญอาจารย์กัญจนาวันนี้เป็นตัวแทนของคณะสัทธาน้อมถวายการเทศบูชาธรรมนะครับสองกันนะครับเนาะกันสองปัจจัยกับกันที่เป็นสั่งนะครับอันนี้ครับไหมอันนี้